ที่ติดอยู่สวนเลียงนะครับผมติดคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาอิเล็กทรอนิกส์ครับผมที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังคือตอนม.ต้นเนี่ยผมไม่ได้ชอบเรื่องการเรียนเลยครับเพิ่งมารู้ว่าอยากเรียนวิศวะจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงม.6 ปลายๆแล้วล่ะครับผมเป็นคนที่เคยไม่เก่งอะไรเลยด้านการเรียนด้วยแล้วก็คือพ่อก็มีแบบว่ามีขู่ไว้ก่อนบ้างว่ามันจะแบบยากอะไรเงี้ยครับผมก็ เริ่มกลัวนิดๆครับก็เลยต้องพยายามแบบว่าให้มันพยายามอ่านพยายามทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นนะครับช่วงที่ผมทำโจทย์ตอนทวนนะครับผมได้คะแนนไม่ค่อยดีครับผมตอนช่วงนั้นคือผมตั้งเป้าตัวเองไว้ว่ามันต้องได้เยอะกว่านั้นอีกเยอะเลยครับใช่แล้วพอผมตั้งเป้าอย่างนั้นแล้วทำให้ผมมีแรงที่จะไปฝึกโจทย์เพิ่มมากขึ้นในแต่ละวันนะครับแล้วก็ทำเพิ่มมากขึ้นครับเริ่มเรียนตอนช่วงม.5 จะขึ้นม.6 อะครับมันเป็นช่วงปิดเทอมที่ผมรู้สึกว่าผมต้องอ่านหนังสือให้มันเต็มที่อะครับแล้วคือมันมีเนื้อหาส่วนของม.4 ม.5 ที่เราลืมไปบ้างอะครับผมก็เลยคิดว่ามาเรียนที่นี่เพื่อที่จะทบทวนเนื้อหาเก่าๆด้วยอะครับใช่ก็ไอตัวเล่มนี้นะครับผมก็จะเป็นช่วงของเป็นม.1 อย่างนี้ก็คือจะเป็นช่วงของม.4 นะครับใช่ก็คือผมทำตอนแรกๆผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันยากนะครับผมทำตอนแรกแต่ว่าพอผ่านทำไปเรื่อยๆครับมันจะเริ่มมีเรื่องที่ยากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เราจะเริ่มทำไม่ค่อยได้ใช่ครับแต่ว่าพอเราหันกลับมาฝึกเรื่อยๆครับมันก็จะเริ่มทำได้เองครับพอได้มาเรียนแล้วเนี่ยคือมันเป็นตัวช่วยมากๆเลยนะครับที่เราจะได้ทวนโจทย์อะครับใช่ตัวคอร์สออโตเมทนะครับเป็นคอร์สที่เรียกได้ว่าเป็นตัวคอร์สที่สรุปรวบยอดทั้งหมดตั้งแต่ม.4 ถึงม.6เลยครับซึ่งมันจำเป็นมากนะครับสำหรับเด็กที่กำลังจะไปสอบเข้ามหาลัยในปีถัดๆไปนี้ครับใช่คือถ้าเกิดอย่างเราอ่านเองอย่างเงี้ยครับผมเราอาจจะมีส่วนที่มันไม่เข้าใจอยู่บ้างแต่พอมาเรียนที่นี่แล้วมันก็จะช่วยทำให้เราแก่งขึ้นในส่วนนั้นครับด้วยความที่รีวิวปัญหาเนี่ยเป็นตัวที่เอาข้อสอบจากสนามจริงมาด้วยครับบางส่วนเวลาเราทำเนี่ยเราจะเหมือนได้ฝึกโจทย์จากสนามจริงๆเลยครับอย่างตัวผมเองนะครับผมจะมีเรื่องที่ถนัดที่สุดอยู่ครับผมในส่วนของคณิตนะครับผมก็คือพอผมเปิดข้อสอบปุ๊บผมจะเปิดหาข้อที่เป็นเรื่องนั้นก่อนเลยครับแล้วรีบทำให้มันเสร็จให้เร็วที่สุดครับแล้วค่อยเปิดไปดูข้อที่เหลือครับคำนวณเวลาที่เหลือด้วยว่าข้อที่เหลือเราจะใช้ประมาณเท่าไหร่ครับใช่สำหรับน้องๆที่ไม่ได้เก่งในด้านนี้เลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะขึ้นอยู่กับการทำโจทย์มากๆครับต่อให้น้องไม่เก่งยังไงนะครับเวลาเราเรียนไปเราจะมีส่วนที่เราเข้าใจอยู่บ้างครับผมแล้วคือเราอาจจะเริ่มจากตรงนั้นก็ได้ครับแบบว่าเริ่มจากตรงส่วนที่เราเข้าใจค่อยๆไปทีละนิดแล้วก็มาทำโจทย์ทีหลังอะไรอย่างเงี้ยครับ